วันนี้เราจะมาทำพิกอัคคาร์ตในหัวข้อที่ว่าเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยท่านต้องการอะไรท่านเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเจ้ากรรมในเวรของคุณอะเป็นใครเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นใครต้องการอะไรเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นใครต้องการอะไรมีให้เลือก4 1 2 3 4ทีมที่1ทีมที่1เจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นใครต้องการอะไรเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นใครต้องการอะไรในตอนนี้ท่านเจ้ากรรมในเวรของคุณต้องการอะไรในตอนนีท่านเจ้ากรรมในเวรท่านเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยมีทั้งเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเจ้ากรรมในเวรของคุณที่มีอยู่ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยก็เป็นคนที่คุณน่ะไปหักอกเขาไว้คุณน่ะเคยไปหักอกเขาไว้มันก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี้ยคุณไม่สมหวังในความรักแล้วโชคลาภหรือสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะมีเนี่ยมันก็มักจะคลาดไพ่อ่ะมันจะขึ้นเกี่ยวกับ broken heart woman เนี่ย broken heart woman หัวใจมีบาดแผลความแตกสลายเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าทุกอย่างที่คุณเจอเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนชีวิตนะทุกอย่างที่คุณเจอมันคือการลงโทษเขาอยากเห็นคุณเนี่ยพัฒนาตัวเองเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาก็อยากจะไปเกิดนะเนี่ยเขาอยากจะไปเกิดอันนี้เป็นตำราเนี่ยเหมือนเขาก็อยากให้คุณสวดมนต์ให้เจ้ากรรมในเวรอ่ะอยากให้คุณน่ะทำบุญให้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาก็รอให้คุณน่ะทำบุญให้อยู่อ่ะเหมือนเขารอให้คุณทำบุญให้เขาอยากให้คุณสวดมนต์ให้ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆาตไม่ได้แค้นอะไรคุณแล้วนะทุกวันนี้เจ้ากรรมในเวรที่ยังคอยตามคุณน่ะมีอยู่2คนเจ้ากรรมในเวรที่คอยตามคุณอยู่ก็มีอยู่แค่2คนเขามองเห็นว่าทุกวันนี้คุณก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเขาก็รอให้คุณทำบุญให้เขารู้ด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนี่ยมีความเจ็บปวดตกงานหัวใจโดนทำร้ายอันนี้อาจจะโดนทำร้ายร่างกายได้นะถูกตบถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขืน
หัวใจคุณมีบาดแผลคุณเป็นคนที่ไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆด้วยนะคุณเป็นคนที่มีความสวยงามและมีความเข้มแข็งในตัวเขาเห็นว่าคุณน่ะไม่ได้มีความสุขอะไรเขาอยากจะให้คุณเนี่ยซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่แล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ยไม่ควรหวาดระแวงคนรอบข้างให้มากเขาบอกว่าคุณน่ะเจอบทเรียนไปเยอะแล้วไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เขาอยากจะสอนคุณมันหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะเจอปัญหาชีวิตเจอมรสุมชีวิตเจอความโชคร้ายเขาเห็นคุณเขาเจ็บปวดเขาเสียใจเขาอยากบอกคุณว่าการที่คุณต้องเจอแบบนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเขาลงโทษคุณตอนนี้มีเจ้ากรรมในเวรอยู่กับคุณน่ะ2คนแล้วเขาก็ลงโทษคุณให้คุณเนี่ยเดือดร้อนอกหักผิดหวังและเจ็บปวดเขาลงโทษคุณอย่างสะสมถ้าถามว่าตอนนี้เขาอโหสิกรรมไหมเขาอโหสิกรรมให้หมดแล้วแล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ยสวดมนต์ให้เขาเขาอยากให้คุณเนี่ยทำบุญให้เขาเขาอยากให้คุณเนี่ยหันมาดูแลตัวเองนะเขาอยากให้คุณหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ควรจะอโหสิกรรมต่อกันไม่ควรที่จะคิดมากเพราะว่าคุณน่ะเจอเรื่องแย่ๆในอดีตคุณเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะตัวคุณน่ะเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะแล้วสิ่งเนี้ยการที่คุณเจอเรื่องแย่ๆในอดีตมาเยอะเนี่ยเขาเห็นทุกอย่างเขารู้เขาเห็นทุกอย่างเขาบางทีเขาก็สงสารบางครั้งเขาก็สงสารเราก็มาดูกันต่อนะคะมันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้อโหสิกรรมต่อกันเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอะลงโทษคุณไปหมดแล้วล่ะคุณได้รับกรรมที่คุณทำกับเขาไว้อย่างสะสมเลยแหละตอนนี้ก็เขาไม่ได้โกรธไม่ได้ถือโทษอะไรคุณแล้วตอนนี้เขาถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันเขาอยากจะบอกคุณว่ามีคนคิดร้ายคุณนะไพ่ใบนี้คือ Dangerous อันนี้คือการช่อโกงมีคนคิดร้ายคุณมีคนต้องการจะโกงคุณมีคนสะกดรอยตามคุณมีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีมีใครบางคนที่คิดถึงคุณในทางไม่ดีคนคนนี้ไปฟังคําพูดจากคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นมาเยอะเมื่อเขาฟังมาเยอะเขาก็ฟุ้งซ่านเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือเป็นคนไม่ดีก็ได้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยอยากให้คุณน่ะไปเที่ยวทะเลและเขาอยากได้เงินคุณมากเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยอยากได้เงินและอยากให้คุณทําอาหารใส่บาตรด้วยขนมเค้กหรืออาหารคุณควรจะซื้อเค้กใส่บาตรให้เจ้ากรรมในเวรนะจ๊ะแล้วก็เจ้ากรรมในเวรบอกว่าคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าที่มีลูกชายหรือแม่ม่ายก็ได้เจ้ากรรมในเวรอยากจะบอกคุณว่าคนที่ไม่ชอบคุณน่ะ
เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้หญิงเป็นแม่ม่ายเป็นแม่ม่ายแม่ม่ายผัวทิ้งแม่ม่ายผัวตายเขามีลูกชายคนหนึ่งคุณเป็นคนที่ใจแกร่งไม่ว่าใครจะทำอะไรคุณก็ไม่เป็นอะไรคุณแกร่งเจ้ากรรมในเวรบอกว่าตอนนี้มีคนคิดร้ายคุณมีคนน่ะคิดถึงคุณในทางไม่ดีมีคนพยายามแบบสะกดรอยตามคุณคุณต้องระมัดระวังตัวเพราะไพ่ใบนี้คืออันตรายไพ่ใบนี้คือการฉ้อโกงเพราะตาช่างมันเอียงเพราะอำนาจมืดมีมือมากดอีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ดูแลคุณส่วนเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาก็เป็นห่วงคุณนะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยตั้งใจทำงานตั้งใจหาเงินเพราะว่าเขาอยากได้เงินจากคุณคุณก็ต้องเจ้ากรรมในเวรของคุณอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้มันมีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณมีไอ้โรคจิตแล้วก็มีเป็นแม่ม่ายคุณต้องระวังตัวเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่อันตรายทีนี้เราจะมาดูเพิ่มนะคะท่านเจ้ากรรมในเวรน่ะอยากจะเตือนคุณน่ะมากเลยนะไพ่ใบเนี้ยหมายถึงเมียน้อยเมียหลวงเป็นศึกชิงรักหักสวาทไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกว่าศึกชิงนางตบตีแย่งผู้ชายกันถึงพริกถึงขิงผัวฆ่าใครอย่าแตะผู้ชนะก็คือผู้ที่จะได้สืบพันธุ์ไพ่เตือนว่ามีคนต้องการเอาชนะคุณคุณจะต้องระวังกระเทยทอมกระเทยทอมเกย์เลสเบี้ยนตอนนี้มีคนอิจฉาคุณอยู่คุณจะถูกกลั่นแกล้งไพ่ใบนี้ให้ระวังอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทการถูกทำร้ายร่างกายได้หมดเลยอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทการถูกทำร้ายร่างกายคุณจะมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่าแล้วก็คนคนนี้เป็นพวกเกย์นะคุณจะมีปัญหากับคนที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดมีคนต้องการจะแย่งแฟนของคุณมีคนต้องการจะเอาชนะคุณขอจบเท่านี้ค่ะเรามาดูทีมที่สองนะคะทีมที่สองทีมที่สองก็มาเริ่มกันเลยนะคะคุณเคยทำกรรมโดยการใช้ไสยเวทมนต์ดำนะคุณเคยเป็นแม่มดหมอผีมาเกิดคุณเป็นหมอผีคุณเป็นแม่มดมาเกิดกรรมที่กรรม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 ที่คุณทำอ่ะมันส่งผลให้คุณเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตรุนแรงมากด้วยบางครั้งคุณก็เนี่ยทำร้ายร่างกายตัวเองคุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงสองคนสองคนนี้ไม่ใช่ผีแต่เป็นมนุษย์คนเนี้ยเป็นคนอายุน้อยกว่าสวยมากผิวขาวหน้าตาดี
ผิวเนียนคนนี้อายุมากกว่าคุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าหุ่นดีหน้าตาสวยและผู้หญิงอายุน้อยกว่าที่ผิวขาวผิวพรรณดีเหมือนคุณนายกรรมที่คุณทำในอดีตเนี่ยมันส่งผลให้คุณเนี่ยมีอาการทางจิตและไม่สมหวังในความรักคุณจะโดนคนรักทรยศไปแต่งงานกับคนอื่นเหมือนเจ้าหญิงเงือกน้อยกรรมที่คุณทำในอดีตชาติอ่ะคือการใช้ไสยเวทหรืออาจจะเป็นกรรมที่คุณทำในชาตินี้ก็ได้นะก็คือว่าในอดีตชาติเนี่ยคุณอาจจะไปใช้หมอผีทำเสน่ห์ใส่คนที่เขาแต่งงานแล้วอ่ะในอดีตชาติคุณอาจจะไปหาหมอผีในอดีตชาติคุณอาจจะไปหาหมอผีและให้หมอผีทำเสน่ห์ใส่สามีคนอื่นก็ได้นะแต่ไพ่มันขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไพ่มันบอกว่าทุกวันนี้คุณจะมีความสุขกับการเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายกรรมที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำนะมันทำให้คุณน่ะสุขภาพไม่ดีความรักไม่สมหวังเจอคนรักทรยศแต่คุณจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสุนัขอยู่กับแมวคุณเป็นคนมีของเก่าในตัวเยอะด้วยนะถ้าฝึกอีกนิดก็อาจจะสำเร็จอภิญญาญาณได้ทุกวันนี้คุณน่ะหาคนไว้ใจไม่ได้อ่ะมันทำให้คุณเป็นคนไม่ไว้ใจใครกรรมที่คุณเจออ่ะมันก็จะเป็นกรรมที่ทำให้คุณเนี่ยมีอาการทางจิตไม่สมหวังในความรักแล้วก็สุขภาพไม่ดีด้วยนะคะจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมอ่ะจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกโรคเกี่ยวกับมะเร็งได้เหมือนกันก็มาดูกันต่อนะคะฝนก็ตกกรรมในเวรของคุณน่ะมันก็มีทั้งเป็นอาถรรพ์เป็นผีเป็นคนคุณถูกคนที่ไว้ใจทรยศหักหลังคุณเจออาถรรพ์จากกรรมเก่าคุณเจออาถรรพ์จากกรรมเก่าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณถูกนินทาว่าร้ายไพ่ก็ยังพูดดีนะไพ่ก็บอกว่าเนี่ยให้ไปวัดทำบุญแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้กับเนื้อกับตัวเป็นคนดีให้อโหสิกรรมให้ไปปล่อยนกปล่อยปลานะแล้วก็ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแม่น้ำให้คุณปลดล็อกอโหสิกรรมให้ปลดล็อกอโหสิกรรมการที่คุณอะไปวัดเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้นทุกอย่างที่คุณเจอมันเป็นอาถรรพ์มันคืออาถรรพ์ที่คุณเคยทำไว้ในอดีตทำให้ผิดหวังในความรักเจอคนทรยศหักหลังเจอคนนินทาว่าร้ายเจ้ากรรมในเวรของคุณน่ะก็มีที่เป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นวิญญาณที่ตามหรือวิญญาณอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะวิญญาณอาจจะสิงสู่คุณอยู่ก็ได้ซึ่งน่ากลัวมากทีนี้เรามาดูสรุปนะคะบทสรุปนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่หน้าตาหล่อนะคนคนนี้เป็นคนต่างชาติคุณจะมีปัญหาในเรื่องการเงินและอาจจะทะเลาะกับสามี
คุณจะทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับสามีด้วยเรื่องของไม่มีเงินคุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องเงินคุณมีเกณฑ์ได้คู่เป็นคนต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยที่เคยเรียนเมืองนอกมาก่อนคุณอาจจะได้แฟนเป็นคนไทยที่เรียนจบมาจากอังกฤษหรือเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศคุณจะได้เจอเนื้อคู่และคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติได้ค่ะจบค่ะทีมที่สามทีมที่สามทีมที่สามนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะไพ่บอกว่าให้คุณน่ะคุณควรจะมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้ในอดีตชาติคุณเคยเกิดเป็นนักรบคุณเคยเป็นครูบาอาจารย์คุณเคยเกิดเป็นคุณหญิงคุณนายคุณเคยเกิดเป็นทหารคุณเคยเกิดเป็นคุณหญิงคุณนายคุณเคยเกิดเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกรรมที่คุณน่ะเคยไปกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นไว้ก่อนเนี่ยชาติเนี้ยคุณมีสิทธิ์ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเจ้ากรรมในเวรจะทำให้คุณเนี่ยต้องย้ายบ้านตกงานปัญหาที่คุณจะเจอหลักๆเลยนะตกงานย้ายที่อยู่ไม่มีบ้านของตัวเองเนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองตกงานย้ายที่อยู่เจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยรอให้คุณทำบุญให้เขาจะดีใจมากเลยนะถ้าคุณน่ะทำบุญกรวดน้ำคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่แต่ว่าอยู่กันไม่รวยเจ้ากรรมในเวรจะส่งผลทำให้คุณเนี่ยหาเงินลำบากหาเงินหาทองอ่ะลำบากแล้วคุณก็มีอาการอิจฉาริษยาคนที่รวยกว่าในอดีตชาติคุณเป็นคนรวยแต่มาชาติเนี้ยคุณร้อนลุ่มด้วยความอิจฉาและคุณก็ทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็มีอาการทางจิตชอบคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดหยุมหยิมคุณอาจจะถูกฟ้องในเรื่องคดีที่เกี่ยวกับหนี้สินได้นะคดีที่เกี่ยวกับหนี้สินในอนาคตเนี่ยคุณจะในอนาคตเนี่ยคุณจะมีปัญหาจะมีเพศที่สามมาตามตื้อคุณตุ๊ดกระเทยทอมเกย์เลสเบี้ยนจะมีเพศที่สามเนี่ยมาตามตื้อคุณช่วงที่ว่าคุณอะดวงตกคุณเป็นคนที่อาจจะมีปัญหากับตำรวจมีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหากับตำรวจคนไหนที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็จะบล็อกเฟซบล็อกไลน์เวลาคุณไม่พอใจใครคุณก็จะบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินทำให้คุณกับภรรยาเนี่ยลำบากแต่คนที่รักมีคนที่เกลียดคุณน่ะมีคนที่เกลียดคุณน่ะมีอยู่สามคนคนที่เกลียดคุณน่ะมีอยู่สามคนคนที่รักคุณน่ะก็มีในชาติเนี้ยคุณน่ะมีสิทธิ์จะถูกหวยได้เงินก้อนโตนะคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยได้เงินก้อนโตนะแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกับว่าคุณจนคุณไม่มีเงินคุณลำบากคุณต้องทำงานหนักแล้วอยู่ดีๆคุณก็ถูก6ล้าน12ล้านเงี้ยคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยรางวัลใหญ่ๆค่ะไม่ใช่ไม่มี
ทีนี้เรามาดูสรุปนะคะเนี่ยคือผีเนี่ยคือทะเลาะวิวาทคุณเป็นคนฉลาดนะคุณควรทำบุญให้กับผีเพราะว่าผีเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนหนักมากเลยใบเนี้ยอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งเป็นคนฉลาดแต่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยประสบอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องเดือดร้อนและมีปัญหาทางด้านการเงินค่ะทีมสุดท้ายนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะคุณเคยทำแท้งมาก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อชาติก่อนก็ได้ชาติเนี้ยคุณจะมีปัญหาในเรื่องไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการงานคุณเคยทำแท้งเด็กผู้หญิงมาก่อนสิ่งนี้คุณเคยทำแท้งเด็กผู้หญิงมาก่อนสิ่งนี้ทำให้คุณอ่ะไม่สมหวังในความรักคุณจะมีปัญหาในเรื่องเรียนแต่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณเป็นคนที่มีอาการแบบชอบน้อยเนื้อต่ำใจแต่ว่าด้วยบุญเก่าที่คุณมีเนี่ยคุณจะได้แฟนที่ร่ำรวยและคุณก็อาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติคุณเคยทำกรรมกับผีอ่ะเช่นเคยทำแท้งมาก่อนหรืออาจจะแบบทำให้เขาตายอ่ะอาจจะแบบวางยาพิษก็ได้นะทำแบบแอมไซยาไนด์อ่ะคุณเคยทำกรรมคุณมีเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเฝ้าติดตามคุณอ่ะเยอะมากเป็นผีทั้งนั้นเลยคุณอะเคยทำให้คนตายอะอาจจะไม่ได้ไปฆ่าเขาอะแต่ว่าวางยาพิษมีการทำแท้งอะทำแท้งแล้วก็หลายครั้งด้วยอาจจะ3ครั้งอะคุณทำกรรมเกี่ยวกับการฆ่าคุณทำกรรมกับเด็กคุณทำกรรมกับคนหลายคนน่ะสิ่งนี้มันจะทำให้คุณป่วยเป็นโรคร้ายได้นะคุณมีโอกาสป่วยเป็นโรคร้ายได้เพราะว่าคุณทำกรรมจากการฆ่าไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณพ่อแม่ให้คุณกตัญญูเมื่อคุณกตัญญูรู้คุณเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเข้ามาคุณเคยทำกรรมกับผีนะคุณใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำเพื่อให้คนรักกลับมาคุณเคยทำกรรมกับคู่ครองของตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เขาทิ้งแล้วเพื่อนคุณน่ะก็บอกว่าให้ไปเล่นของเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยก็คือเนี่ยแหละหมอผีกับผีคุณควรจะกตัญญูดูแลพ่อแม่นะคุณควรเริ่มชีวิตใหม่โดยการเข้าวัดทำบุญ
ให้ทำบุญให้กับกุมารทองผีเด็กทำแท้งกุมารทองผีเด็กทำแท้งคุณไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่แล้วคุณมักหลอกตัวเองว่าผู้ชายเขารักคุณสามารถมีความสุขได้จากการร้องเพลงฟังเพลงร้องคาราโอเกะเล่นกีตาร์ร้องคาราโอเกะเล่นกีตาร์ร้องเพลงคุณมักชอบหลอกตัวเองในเรื่องความรักและคุณก็หันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเพื่อให้คนรักกลับมาโดยที่เพื่อนคุณก็ให้การสนับสนุนให้คุณทำบาปเรามาดูสรุปกันนะคะคุณเป็นคนหน้าตาดีนะแต่แบบไม่ค่อยสมหวังในเรื่องคู่ไพ่ใบนี้คือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดีเอามากๆเลยนะอันเนี้ยถูกทำร้ายร่างกายถูกโจรปล้นป่วยเป็นโรคร้ายป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคเรื้อรังอันเนี้ยมะเร็งโดนทำร้ายร่างกายโจรขึ้นบ้านป่วยเป็นโรคร้ายถูกขโมยเงินคุณจะได้ผู้ใหญ่เมตตามีผู้ใหญ่เมตตาคุณจะถูกคนทําของใส่คุณจะถูกคนทําของใส่ไพ่ใบนี้คือจะป่วยเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมคุณชอบดื่มเหล้าคุณดื่มเหล้าจัดคุณเมาคุณกินเหล้าจัดคุณจะมีปัญหาป่วยเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมให้ระวังจะถูกศัตรูทําของใส่ให้ป่วยแต่คุณน่ะจะเจอคนที่เขาจิตใจดีมาช่วยนะแต่คนที่จิตใจดีคนนี้บางทีเขาก็ไม่อยากจะช่วยคุณเพราะคุณเป็นคนที่โมโหร้ายเหมือนยักษ์เหมือนมารคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของคุณบางทีเขาก็ไม่อยากจะยุ่งกับกรรมของคนอื่นกองเนี้ยเป็นกองที่เจ้ากรรมในเวรอาฆาตพยาบาทรุนแรงเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาอาฆาตพยาบาทคุณน่ะรุนแรงมากเขาอาจจะทำให้คุณเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายป่วยเป็นโรคประหลาดอุบัติเหตุหกล้มตกบันไดเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยโจรความเจ็บไข้ได้ป่วยโชคร้ายความทุกข์ป่วยเป็นโรคได้หลายโรคอะโรคป่วยเป็นโรคร้ายป่วยเป็นโรคเรื้อรังป่วยเป็นไมเกรนป่วยเป็นโรคเครียดตกบันไดตกจากที่สูงถูกกรรมเก่าตามเล่นงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคอยปกป้องคุณก็จริงนะแต่ก็ปกป้องได้แค่ครึ่งเดียวก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ